A m e e t i n g of minds สำนวนน่าสนใจแปลว่าอะไรถูกต้องสสดทีครับครูทายนะฮะจากทบที c ค n ะ m y เรามาพูดถึง A Meeting of minds ซึ่งเป็น idiom ที่เวลาเราเจอเราเห็นในบริบทต่างๆและพยายามแปลให้มันตรงตัวเนี่ยความหมายมันจะดูแปลกแปลประหลาดประหลาดนะครับเพราะว่า Ame e t ถ n g งเนี่ยมันก็แปลว่าการประชุมใช่ไหมฮะเอ,อ่อ minds เนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นจิตใจแั้เป็นการประชุมของจิตใจเอ๊ะมันแปลแล้วมันดูแปลกแปลกจริงๆแล้วเป็นทริคนะครับเวลาเราแปลเราเห็นรูปประโยคแล้วก็เหมือนแบบพอแปลตรงตัวแล้วมันดูแปลกๆประหลาดประหลา ก็เดาได้ว่าเออมันน่าจะเป็นสำนวนนะครับเหมือนกับคำว่า a meeting of minds แบบนี้ a meeting of minds นะครับเอ่อโดยตัวความหมายถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันน่าจะประมาณเหมือนแบบ เรามีความคิดเห็นที่ตรงกันนะเป็นการเป็นความคิดเห็นที่ตรงกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอ่ามีความคิดหรือมีความเห็นหรือมีมุมมองในทิศทางเดียวกันหรือคล้ายกันหรือเหมือนกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เพราะว่า Cambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายของ่ uh, A meeting of minds ไว้ว่า a situation when two or more people have the same opinions about something ก็คือเหมือนแบบเอ่อเป็นสถานการณ์ที่เอ่อเมื่อคนส หรือมากกว่า2คนขึ้นไปเนี่ยนะฮะมีความคิดเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับาบางสิ่งบางอย่างนะมันก็จะเซน์อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือเหมือนแบบคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยมีมุมมองหรือมีความเห็นที่คล้ายคลึงกันหรือเห็นพ้องต้องกันอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเยีบยวไปใช้ในกรณีที่สมมติว่าเหมือนแบบเออในกลุ่มของพวกเราหรือเรา2คนเนี่ยเหมือนแบบมีความเห็นที่ตรงกันเนาะยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่น i hope that we can have a meeting of minds on that At least อ่าแบบเนี้ยก็คือเหมือนแบบประมาณว่าพี่อาจจะไป uh ไปอา,อาจจะไปพูดกับใครสักคนหนึ่งนะที่เหมือนแบบมีเจราจาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าฉันก็คาดหวังว่า,าเราเนี่ยจะมีความเห็นตรงกันในเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้นะอย่างน้อยที่สุดแล้วอะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแปลได้ในเซนส์สไตล์เหมือนแบบเออเราเห็นพ้องต้องกันซ,ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากต้องการที่จะพูดตรงๆไปเลยว่าแบบโอเคเออ we are we agree are together อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเออเราเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนคําใหม่หรืออาจจะต้องการแสดงความแอดวาน การใช้ภาษาให้มันแบบเออเอาสำนวนมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็น A meeting of mind s จริงๆ A meeting of mind s ก็คือเหมือนแบบ แต่ตรงตัวเนี่ยมันก็จะคือการประชุมของจิตใจก็ประมาณว่าเออมันเป็นการรวมตัวกันของคนที่คิดเหมือนกันหรือแบบมีจิตใจที่ตรงกันมันก็เลยแปลในความหมายประมาณว่าอ๋อเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันหรือว่าออมีความเห็นที่ตรงกันนั่นเองอวิธีการจําให้ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเราเจอในรูปประโยคนะครับก็อย่าลืมแปลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็จริงๆหยิบเอาไปใช้ได้ออได้จริงทั้งงานเขียนง,งานพูดออต่างๆได้ด้วยนะครับ